มสนุกตื่นเต้นเร้าใจนะฮะครบจบทุกความมันในที่เดียวนะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 ครับอย่าลืมนะฮะมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ @pk24 การันตีไม่ผิดหวังครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็ดขาดเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับจะพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจาน JNBA Hey ทุกวันนะฮะอยู่กับผมเช่นเคยครับ2พฤษภาคม2022ครับวันนี้นะครับมี NBA Playoff รอบเซมิไฟแนลครับ2คู่นะครับแล้วก็เดือดทุกคู่ครับคู่แรกเป็นการพบกันในสายตอนออกครับ Boston Celtics ครับทีมอันดับ2ครับเปิดบ้าน TD Garden นะครับตอนเที่ยงคืนนะฮะวันอาทิตย์ครับต้อนรับการมาเยือนของ Milwaukee Bucks ครับทีมอันดับ3ของสายตอนออกครับโดยโค้ชของทาง Boston Celtics คือยอดโค้ชอิมเม่อูดูก้าและโค้ชของทาง Milwaukee Bucks ครับคือไมค์บูเดนโฮสเซอร์ครับเอาละครับ Boston กับ Milwaukee Bucks ครับในฤดูกาลปกติครับเจอกันมา4เกมนะครับโดยเกมแรกนะครับ13พฤศจิกายน Boston Celtics ชนะ Milwaukee Bucks 122ต่อ113ครับ14ธันวาคมครับก็เป็น Boston อีกครั้งครับชนะ117ต่อ103ครับและ26ธันวาคมครับเป็น Milwaukee Bucks ครับเอาคืนได้นะฮะ117ต่อ113ครับและเกมล่าสุดครับเมื่อวันที่8เมษายนนี่เองนะฮะก่อนสงกรานต์นิดนึงนะครับมิลกี้บัคเอาชนะไปได้ครับ127ต่อ121ครับรูปเกมในวันนั้นสุดมันจริงๆนะครับแต่เสียดายครับบอสตันวันนั้นไม่มีเจสันเทถ้ำครับเกมล่าสุดจึงไม่สามารถชี้วัดอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากทางมิลกี้บัคเองครับเจอกับบอสตันในสภาพที่ไม่ใช่ฟูลทีมแบบวันนี้ครับและเกมในวันนั้นครับมิลกี้บัคก็ยังมีคริสมิดเดิลตันอยู่นะฮะแต่ในเกมวันนี้ครับคริสมิดเดิลตันจะไม่ได้ลงสนามแน่นอนครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะฮะและนี่ก็เป็น4เกมครับในการเจอกันในฤดูกาลปกติครับเป็นบอสตันชนะได้2เกมและมิลกี้ชนะได้2เกมครับสูสีจริงครับเอาละฮะรัวทวายส่งรายชื่อมาแล้วนะครับตัวจริงในวันนี้ครับพอยการ์ดฝั่งเจ้าบ้านบอสตันเซลติกแน่นอนครับเล่นบาสฉลาดมากมาคัสสมาร์ทครับดวลกับจูฮอลิเดย์ครับนาทีนี้ผมว่ามาคัสสมาร์ทไม่ได้เป็นรองจูฮอลิเดย์ครับให้คะแนนเท่ากันครับในตำแหน่งพอยต์การ์ดนะครับชูตติ้งการ์ดเป็นเจเลนบราวน์ครับดวลกับเวสลีย์แมทธิวครับตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะมองมุมไหนผมว่าเจเลนบราวน์เหนือกว่านะครับเวสลีย์แมทธิวมีดีแค่เรื่องเกมรับบ้างเท่านั้นเองครับแต่เกมรุกต้องยกให้เจเลนบราวน์ครับและตำแหน่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ครับเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดครับเจสันเทถ้ำครับสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของโควิแบนจะต้องดวลกับพยากวางยานิสอันเทโตคอมโปครับตำแหน่งนี้ให้คะแนนไม่ถูกครับเก่งเทพทั้งคู่นะฮะไปที่ power forward ครับออฮอฟอร์ดโดดเด่นเรื่องเกมรับจริงๆครับและเกมรุกก็เล่นดีใช้ได้ครับดวลกับบ็อบบี้พอร์ติสครับสูงใหญ่นะครับและมีการยิงที่แม่นยำครับตำแหน่งนี้ก็เป็นอีกตำแหน่งครับที่เบียดกันไม่ลงนะฮะส่วนเซนเตอร์ครับเป็นดาเนียลไทส์ครับวันนี้จะต้องดวลกับบรูคโลเปสนะฮะตำแหน่งนี้ชื่อชั้นผมว่าบรูคโลเปสนะครับดีกว่านะครับในการเล่นวงในนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับดาเนียลไทส์ก็ยังไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของบอสตันในมุมมองผมนะฮะผู้เล่นบาดเจ็บครับบอสตันเซลติกแทบจะไม่มีเลยนะครับวันนี้โรเบิร์ตวิลเลียมนะครับลงสนามได้ด้วยนะครับแต่น่าจะลงในฐานะสำรองครับส่วนมิลกี้บัคครับลงไม่ได้แน่นอนคือคริสมิดเดิลตันนะฮะที่เจ็บเข่านะครับกลับมาได้หลังวันที่20พฤษภาครับซึ่งอาจจะไม่ทันการนะครับรวมถึงจอร์จฮิลครับและนี่ก็เป็นโฉมหน้าตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมสุดเดือดในเกมนี้นะครับบอสตันเซลติกครับเจอกับมิลกี้บัคเกมนี้ครับถือว่าเป็นเกมแรกในรอบเพลย์ออฟเซมิไฟแนลเลยนะครับใครได้เกมนี้ไปก่อนครับถือว่ากุมความได้เปรียบอย่างยิ่งครับแต่เจ้าบ้านบอสตันเองครับคงต้องเน้นเป็นพิเศษครับเพราะเป็นการเล่นในบ้านของตัวเองก่อนนะครับการเก็บชัยชนะในบ้านได้นะครับทั้ง2เกมถือว่าจะทำให้ตัวเองได้เปรียบอย่างยิ่งนะครับวันนี้บอสตันคงจะไม่อยากแพ้ในบ้านเป็นเกมแรกในซีรีส์อย่างแน่นอนนะครับบอสตันเซลติกครับได้เปรียบเล็กน้อยเรื่องตัวผู้เล่นนะครับเนื่องจากทางมิลกี้บัคครับวันนี้จะไม่มีคริสมิดเดิลตันครับและนี่ก็เป็นคะแนนนะครับสถิติในรอบเพลย์ออฟนะครับเจสันเทถ้ำครับในรอบเพลย์ออฟลงเล่น4เกมครับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 29.5 นะครับสุดยอดจริงครับส่วนยานิสนะครับลงเล่นไป5เกมในรอบเพลย์ออฟนะครับปีนี้นะฮะกดไป 28.6 ครับสูสีจริงครับเดี๋ยวไปดูการฟันธงครับวันนี้บอสตันต่อ4แต้มนะครับวันนี้ยังเชื่อใจคู่ทูเจมากกว่าครับเจสันเทถ้ำนำไทยครับวันนี้ครับสิทธิ์ของโคบี้แบรนท์จะโชว์ฟอร์มในบ้านครับเอาชนะมิลกี้บัคเกิน4แต้มครับเอาละฮะก่อนเข้าสู่ช่วงทีเด็ดจานเจนะฮะสมาชิกแฟนมวยท่านใดนะครับมองหามวยพักยกนะฮะขอแนะนำทางนี้เลยนะฮะแอป PK24 ครับมวยพักยกระบบใหม่ครับราคาสนามนะฮะออกตัวได้การันตีไม่มีผิดหวังครับที่เดียวจบครบทุกความมันนะฮะแอดไลน์ไปที่แอป PK24 ครับอย่าลืมนะฮะมีแอดนำหน้าด้วยนะครับแอป PK24 ครับการันตีไม่ผิดหวังครับและเหมือนเดิมเช่นเคยครับทีเด็ดจานเจประจำวันที่2พฤษภาคมนะฮะ
บอสตันเซลติกเจอกับมิลวอกี้บัคครับคู่นี้นะฮะสูสีมากครับแต่มองว่าในบ้านเกมแรกบอสตันคงเน้นหน้าดูครับเจสันเททัมน่าจะช่วยให้ชนะมิลวอกี้บัคได้เกิน4ครับเมมฟิสกริซลีย์ครับเจอกับโกลเด้นสเตทวอริเออร์นะฮะคู่นี้ก็สูสีมากครับเป็นบาสแพ้ทางแต่อย่างไรก็ตามครับเชื่อมั่นสะพานทองว่าแก้มือมาดีครับชนะเกิน2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ